สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับเขาอาจจะทำให้พี่ๆที่กกอกหวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่อาจทำลายหรือเปลี่ยนแปลงมันได้คือความจริงอย่ากลัวที่จะต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่ากลัวที่จะต้องเหนื่อยทั้งกายและใจในการเดินทางไปเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องต่างๆเหล่านั้นเพราะพี่ๆไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวหรือเดินทางไปแต่เพียงผู้เดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมีคนอื่นมากมายที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเราและส่งกำลังใจไปกับเราด้วยปล.กำลังใจสำคัญที่สุดและเรามาร่วมทำในสิ่งที่ถูกต้องกันเถอะนะครับอ้อลืมบอกไปครับว่าพี่น้องไปไหนทนายสมเกียรติคนนี้ไปไหนไปกันเด้อครับพี่น้องเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าความอิจฉาริษยาถึงกับยอมทำบาปกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษจากทางอาญาให้ได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่มีความเมตตากรุณาเอาความสะใจของตนเองเป็นใหญ่คุณอไม่ใช่คนแต่เป็นปีศาจในคราบมนุษย์ขอให้เวรกรรมตามทันไวๆด้วยเทินถัดมานะครับบอกว่าเรามาช่วยช่างพงกับคนที่ถูกออกหมายเรียกกันดิบหรือเปล่าคะคนละ10บาท20บาทเพื่อค่าน้ำมันค่าเดินทางค่ะขอหมายเลขบัญชีท่านทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเรียนท่านทนายอยากบริจาคเงินช่วยต่อสู้คดีคนกกอกจะทำยังไงคะเพราะ FC หลายคนอยากช่วยค่ะตั้งกองทุนเลยดีไหมคะขอให้คุณทนายรับไปพิจารณาด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้ยูทูบเบอร์และทนายอีคิวนะคะถัดมานะครับบอกว่าสงสารตกใจกันหมดเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณคุณทนายที่ไม่ทอดทิ้งพวกเขาค่ะสู้ๆนะคะทุกท่านถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะถัดมานะครับบอกว่ารีบจัดให้พวกสัมภเวสีนี้เร็วๆด้วยนะคะอย่าปล่อยให้พวกมันออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอีกต่อไปเลยค่ะปล่อยไว้เป็นภัยต่อสังคมจิตใจพวกมันไม่ใช่คนพวกมันแหกนรกมาเกิดตายกี่ชาติก็ไม่ได้เป็นคนอย่างเต็มภูมิถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้ามากทม.จะหาเวลาไปให้กำลังใจค่ะถัดมานะครับบอกว่างงใจมากเลยค่ะต้นไม้ต้นเดียวทำกันขนาดนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกลับมาแล้วสงสัยมีคนจะโดนคดีหนักแถวอุดรพ่อเตือนเจ้าแล้วลองฟังความคิดเห็นนะครับจากแฟนคลับของทนายสมเกียรติคนแรกบอกว่าเอาให้สุดแล้วหยุดที่เรือนจำค่ะไม่ได้ทำเพื่อความสะใจเราอโหสิกรรมให้แต่กรรมที่ทำไว้คุณต้องรับจะได้ไม่ไปรังแกใส่ร้ายคนอื่นถ้าคนนั้นฆ่าตัวตายล่ะถ้าคนนั้นไม่แกร่งเหมือนคนนี้ล่ะคุณจะรับผิดชอบไหมก็คงไม่ก็คงให้ร้ายต่ออีกว่าฆ่าตัวตายหนีความผิดถัดมานะครับบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาหากสิ่งใดนั้นมีเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาของโลกใบนี้และสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมมีดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้อีกเช่นกันสิ่งเดียวที่ทุกคนนั้นหนีไม่พ้นคือการดับสูญสมบัติลาภยศพอถึงวันนั้นเราก็ไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวไปได้เลยมีสองสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดนั้นคือบุญดีและกรรมชั่วเท่านั้นหากเลือกทำกรรมดีผลดีย่อมนำพาดวงจิตให้พบหนทางสว่างหากกระทำการชั่วนั้นเงา
กรรมจะนำพาให้ต้องพบหนทางแห่งการชดใช้กันถัดมานะครับบอกว่าจัดหนักเลยนะข้าท่านทนายจะได้ไม่ไปใส่ร้ายสร้างเรื่องให้คนอื่นอีกนะต้องให้บทเรียนกับคนแบบนี้บ้างค่ะถัดมานะครับบอกว่าจัดไปท่านทนายอย่าให้เสียของให้รู้ไว้หน้าร้อนก็หนาวได้ถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทนายเชียร์และเป็นกำลังใจให้คุณอยู่นะคะลูกของพ่อชะล่าใจคงคิดว่าลุงทำซิมหายจริงๆนี่แหละเนาะลุงอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องแล้วเก็บกล่องไว้เฉยๆก็ว่าเขาสร้างภาพสร้างกระแสหาที่เองนะถัดมานะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะถึงเวลาเวรกรรมตามสนองแล้วค่ะใส่ร้ายคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทุกใจจากกระแสโจมตีด่าหยาบคายเยอะทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าศาลตัดสินว่าลุงผิดแล้วด่าลุงจะไม่ว่าเลยถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายสุดเนี้ยบของพวกเราชาวอีสานถัดมานะครับบอกว่าเครื่องมือสื่อสารเครื่องดักฟังส่วนใหญ่หน่วยงานราชการวงเล็บลับหรือข้าราชการที่มีหน้าที่เฉพาะเท่านั้นทางราชการถึงจะอนุญาตให้มีไว้บุคคลอื่นถ้ามีไว้ซื้อมาใช้ประโยชน์ส่วนตนถือว่ามีความผิดเจ้าของเครื่องเจ้าของซิมอย่างไรก็มีความผิดถ้าไม่มีหนังสือทางราชการให้มีไว้ยิ่งนำมาติดตั้งไว้ในยานพาหนะของลุงพลแสดงว่ามีเจตนาไม่ดีตั้งแต่แรกส่วนใหญ่จะกระทำต่อฝ่ายตรงข้ามไม่แปลกใจเลยว่าสงสัยใครอยู่เบื้องหลังการกระทำทนายต้องมีหน้าที่เอาความจริงให้ปรากฏให้ได้น่าจะเป็นของคนที่พูดว่าขอทำสงครามกับนักยูทูบเบอร์กับทีมนักยูทูบเบอร์บ้านลุงพลและขึ้นไปตามเวลานัดหมายแต่พ่ายแพ้ถอยทัพกลับจนไม่เป็นขบวนยุทธจนทุกวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ11พฤษภาคม2564วันวัดใจตำรวจ11พฤษภาคม2564เป็นวันครบรอบ1ปีวันหายตัวของน้องชมพู่ดังนั้นจึงเป็นวันวัดใจตำรวจว่าจะแขวนคดีงดสอบสวนหรือจะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งเป็นระเบียบของสำนักงานตำรวจไม่ใช่ตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายมีเพียงวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140ที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมความเห็นให้งดการสอบสวนซึ่งจะงดหรือไม่งดก็เป็นอำนาจของพนักงานอัยการอีกชั้นหนึ่งแต่ตามมาตรา140มิได้กำหนดรอบเวลาไว้ว่าพนักงานสอบสวนจะต้องส่งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเมื่อใดมีเพียงระเบียบปฏิบัติของทางตำรวจเท่านั้นที่กำหนดไว้ว่าคดีอุกชะกันที่จะงดการสอบสวนต้องสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีจึงจะงดการสอบสวนได้โดยพนักงานสอบสวนต้องเสนองดการสอบสวนไปตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาก่อนเสนอไปยังพนักงานอัยการดังนั้นคดีน้องชมพู่ผู้มีอำนาจสั่งให้งดการสอบสวนจึงต้องเป็นระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการหรืออาจจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นได้และเมื่อมีคำสั่งแล้วต้องส่งสำนวนที่งดสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยพนักงานอัยการจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นด้วยก็อาจตีกลับให้สอบสวนต่อไปเรียกว่าลากกันยาวเลยครับแต่เท่าที่ทนายทราบมาคดีนี้คงลากไปเรื่อยๆเพราะเป็นซีรีส์ที่ปิดไม่ลงคนกันเองทั้งนั้นไล่เรียงมาตั้งแต่บ้าน4หลังไปยังตำรวจท้องที่จึงหาทางลงยากน้องชมพู่ไม่ได้ตายเพราะถูกทำร้ายตามผลชันสูตรของแพทย์
แถมหาสาเหตุการตายไม่ได้เพราะน้องตายเพราะร่างกายเสียน้ำเนื่องจากอากาศร้อนจัดขนาดในที่โล่งวันนั้นยัง40องศาแต่ถ้าอยู่ในรถล่อเข้าไปเกือบ100องศามีหรือน้องชมพู่จะทนได้รู้กันเท่านี้ก็พอครับนอกนั้นไปเดาๆกันเองพอเดาได้นะครับน้องตายที่ไหนเพราะเหตุใดงานนี้ FC ลุงพลสบายใจได้นะครับลุงพลมีทุกขลาภคือมีทั้งทุกข์และลาภแต่ลาภนั้นเห็นชัดเจนแต่ทุกข์นั้นคงผ่านพ้นไปได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคงไม่ยอมให้ออกหมายจับคนที่ไม่ได้ทำผิดแน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเสาร์ที่3เมษายน2564กรุงเทพมหานคร